สิ่งที่เป็นจุดอ่อนของเศรษฐกิจไทยในขณะนี้เนี่ยมันคืออัตราการขยายตัวที่ค่อนข้างต่ำซึ่งวิธีการมองว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรเนี่ยทางธนาคารท่ทางทุกคนมองว่าต้องมีการลงทุนจะเป็นการลงทุนภาคเอกชนจะเป็นการลงทุนภาครัฐเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจไทย แล้วทำให้อัตราการขยายตัวในอนาคตมีความยั่งยืนแล้วก็เติบโตในระดับที่สอดคล้องกับศักยภาพซึ่งตอนนี้อัตราการขยายตัวอย่างต่ำของเราควรจะเป็นอย่างน้อยเรยละสาม,มนะแต่ประเด็นก็คือว่าเราต้องการมีการลงทุนเพิ่มเนี่ยเราจะใช้วิธีแบบไหนเราใช้วิธีกระตุ้นบริโภคเพื่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยแล้วไปทำให้เกิดมีการลงทุน หรือเราจะใช้วิธีการลงทุนแล้วก่อให้เกิดรายได้แล้วก็มาบริโภคออปโภคมากขึ้นอันนี้มันก็มองคนละเหลี่ยมกันในเวลาเดียวกันเนี่ยในแง่ของการจะลงทุนมันมีลงทุนทั้งลงทุนของบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วกับเป็นการลงทุนใหม่จากต่างประเทศเต้องยอมรับว่าในแง่การลงทุนเนี่ยสาหรับต่างชาติที่มาลงทุนใหม่เนี่ยเราแข่งกับหลายชาติมาก เราแข่งกับเวียดนามเราแข่งกับอินโดนีเซียเราแข่งกับมาเลเซีย,เเซยอย่างน้อย,อย3สามประเทศเนี้เราแข่งในในในภาคการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับกลางแล้วก็ระดับสูงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาคที่ใช้แรงงานเยอะๆเลเวอร์ t e n เทนซพวกธุรกิจการเม้นพวกอะไรพวกนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าไอ้นี่ไม่อยู่ไบ ไม่อยู่ในบ้านเราแล้วใครซื้อเสื้อผ้าเปิดข้างหลังดูเถอะมัน made in นอะไรมัน made in อันไหนก็คืออันนั้นสมัยเมื่อสัก20กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมไปซื้อเสื้อผ้าในยุโรปในสหร,รัฐอเมริกายังติดตาเ a d อินไทยแลนด์แต่ตอนนี้ไม่เห็นละรองเท้าก็เหมือนกันรองเท้าเดี๋ยวนี้ไปดูเถอะไม่เมดอิน เวียดนามก็เมดอินไชน่าเมดอินอินโดนีเซียหลังๆเมดอินไชน่าก็น้อยลงไปแล้วะจะเป็นเมดอินเวียดนามกว่าเมดอินอินโดนีเซียนี่เยอะมากเราจะไม่เห็นเมดอินไม่เห็นเมดอินสิงคโปร์ก็ไม่เห็นเหมือนกันเพราะว่าฐานการผลิตมันย้ายไป